สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำน้ำปลาหวานง่ายๆสไตล์ครัวบ้านหนูกันนะคะก็ฟีเวอร์จากละครบุพเพนะคะค่ะก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะเสร็จ1/3ถ้วยตวงนะคะค่ะจากนี้เราก็จะมาคนจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะน้ำปลาที่ใช้เป็นหัวน้ำปลานะคะจะได้หอมๆนะคะใช้ไฟอ่อนค่อยๆบวนไปเรื่อยๆนะคะค่ะนี่น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้เขาเหนียวสักนิดนึงนะคะค่ะวันนี้จะทำทานสัก1ถ้วยนะคะถ้าหากเพื่อนๆทานกันหลายคนก็เพิ่มไซส์เพิ่มปริมาณเอาได้นะคะก็พอแล้วนะคะน้ำตาลของเราก็เริ่มหนืดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะคะจากนั้นก็ใส่ปลาป่นลงไปนะคะวันนี้ใช้3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มลดได้นะคะแล้วก็หอมแดงซอยนะคะพริกสดค่ะพริกก็สามารถเพิ่มลดได้นะเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้พริกแห้งค่ะขอเติมพริกป่นอีกประมาณ1ช้อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะปลาป่นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสุดท้ายนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะวันนี้ใส่น้อยหน่อยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำปลาหวานปลาป่นสูตรครัวบ้านหนูนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองทำทานกันดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะคะค่ะนี่นะคะมะม่วงน้ำปลาหวานปลาป่นของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ทำกินแบบง่ายๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ